สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานวาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งสองกรรมการยิงเล่าเนาะที่ว่าสร้างผลงานโดดเด่นจนไปสู่ระดับอาเซียนได้ก็คือการไปตัดสินในระดับอาเซียนเนาะซึ่งผู้ที่ว่านั่นกับพุทธมิตรก็จะแมนนางแก้วเนาะที่ว่าเพิ่นเคยเป็นกรรมการยิงคนทมิตรที่ว่าได้ครับทางด้านฟีฟ่าเนาะเพิ่นยอมรับว่าเป็นกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่าส่วนมาคนที่สองก็เป็นฐานอาจารย์นางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เนาะถือว่าเป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินฟีฟ่าอิริทเดี๋ยวเราไปเบิ่งคนล่าสุดกันก่อนก็คือทางด้านท่านอาจารย์นางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เนาะผู้ช่วยกรรมการตัดสินฟีฟ่าอิริทนะซึ่งเพิ่นก็ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกรรมการตัดสินระดับอิริทนะอยู่ประเทศมาเลเซียในระหว่างวันที่7-50 กุมภาพันธ์ 2023เพื่อเกียมทองหวมตัดสินการแข่งขันรายการทางสะพานบาเตอาซีจัดขึ้นในปี2023จากนั้นทางสะพานบาเตอาซีก็ได้แต่งตั้งนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เข้าร่วมตัดสินในรายการ AFC U Sao Women Asia Cup 2024 Qualify ซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือกรอบทำอิฐในระหว่างวันที่6-12 มีนา 2023อยู่ที่ประเทศจอร์แดนสำหรับสามารถติดตามเพิ่นได้ว่าผู้ช่วยกรรมการตัดสินยิ่งลาวก็คือฐานนางพุทธสวรรค์เพิ่นจะลงสนามในตัดสินในนัดใดๆในไวๆนี้เนาะอ่ะวันนี้เฮามาเบิ่งคนที่2เนาะที่ว่าเกิดขึ้นมาโดนเนาะแต่ว่าแอดมินบ่มีเวลามาเล่าให้ฟังเนาะซึ่งวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันเลยเนาะก็คือทางด้านนางแก้วมณีกับเส้นทางสู่บทบาทกันเป็นกรรมการตัดสินฟีฟ่ายิงลาวคนทำอิฐเนาะซึ่งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นในปี2021เนาะภายหลังที่สะพานบาเตะนานาชาติหรือฟีฟ่าเพิ่นก็ประกาศรายชื่อ11กรรมการที่ว่าเซ็นกรรมการระดับฟีฟ่าประจำปี2021ซึ่งก็ได้สร้างความตื่นเต้นตื่นใจให้กับประเทศลาวก็คือการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการบาเตะลาวเนาะซึ่งเพิ่นก็กลายเป็นยิงคนทำอิฐที่ว่าเซ็นฟานกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่าก็คือนางแก้วมณีแพงเมืองคูนอายุ26ปีในปี2021นั่นสว่านางแก้วมณีก็ใช้เวลา4ปีในการฝึกซ้อมในการเรียนการเป็นกรรมการตัดสินอย่างหนักก่อนที่จะสามารถไปสู่บทบาทกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่าได้สำเร็จในปี2021ซึ่งในเวลานั้นทางด้านนางแก้วมณีแพงเมืองคูนเพิ่นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านแอดมินนกว่าเนาะก่อนที่ว่าจะได้มาเป็นกรรมการตัดสินแม่นต้องได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานแต่ก็เริ่มมีการตัดสินในลีกยิงหลังจากนั้นก็เข้าร่วมการฝึกอบรมระดับกรรมการเข้าร่วมการตัดสินในลาวลีก2ผู้ชายแล้วก็เริ่มตัดสินในลีกผู้ชายบ่ว่าจะเป็นการขันในปาเต้ U12 U15 U18 ลาวลีก2แล้วก็ฟุตซอลเนาะแน่นอนว่าการเป็นกรรมการทางกายต้องเกี่ยมพร้อมในการฟิตอยู่เสมอโดยเฉพาะแม่นพละกำลังในการหู้กติการวมถึงปฏิกิริยาที่ว่องไวในการเป็นกรรมการตัดสินเนาะซึ่งนั้นก็เป็นบทกล่าวของนางแก้วมณีซึ่งเพิ่นก็ยังกล่าวอีกว่าสำหรับนอกเดิมเขาเป็นกรรมการตัดสินบาเตในสปป.ลาวอย่างเต็มตัวกับเมื่อปี2017เนาะหลังจากที่ว่าเขาห่วงการฝึกอบรมในการฝึกซ้อมการเป็นกรรมการตัดสินอย่างหนักซึ่งที่ผ่านมาก็เริ่มจากการตัดสินบาเตยอมซนแต่ก็พยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดและก็ได้เรียนรู้ในทุกๆด้านในทุกๆนัดที่ว่าลงตัดสินบ่ว่าจะน้อยหรือใหญ่จนก้าวมาสู่มาเป็นกรรมการตัดสินที่ว่าได้รองรับจากฟีฟ่าแน่นอนว่าต่อไปน้องก็จะสืบต่อรักษาสุขภาพห่างกายให้พร้อมอยู่ตลอดเวลารวมทั้งยังสืบต่อศึกษากฎระเบียบกติกาต่างๆอยู่เสมอจากนี้ก็เป็นบทกล่าวของนางแก้วมณีแพงเมืองคูนกรรมการตัดสินยิงระดับฟีฟ่าของลาวคนทมิตรเนาะสำหรับแก้วมณีเกิดวันที่18มีนา1995อยู่ที่บ้านห้วยน้ำเย็นเมืองนาใสทองนครหนองจันกลายเป็นยิงคนทมิตรในประวัติศาสตร์ของลาวที่ว่าเซ็งผ่านกรรมการระดับฟีฟ่าของสปป.ลาวนะซึ่งว่าในปี2017ฟีฟ่าก็ได้ประกาศกรรมการลาวจำนวน11ท่านที่ว่าเซ็งผ่านระดับฟีฟ่าในนั้นก็มียิง2คนส่วนอีก1คนแม่นทานนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่าซึ่งก็เป็นคนปัจจุบันที่ว่ากำลังฝึกอบรมกันอยู่นะซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกรรมการตัดสินยิงลาว2คนทมิตรนะคนทมิตรก็เป็นนางแก้วมณีที่ว่าเป็นกรรมการตัดสินในสนามส่วนว่าอีก1คนก็แม่นทานนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์
เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่าซึ่งนี่ก็เป็นยิงลาว2คนทวิตที่ว่าเป็นกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่า